สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลนีชาแนลค่ะวันนี้จะมาพาชมวิธีปลูกวาสนาต้นวาสนามังกรหยกเอาไว้โชว์ในบ้านในอาคารนะคะชุดนี้ค่ะตัวเจอกันเป็นกระถางพลาสติกนะคะมาดูวิธีการปลูกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมาดูวิธีปลูกต้นไม้ในกระถางเป็นกระถางพลาสติกนะคะเพื่อใช้วางตกแต่งภายในเนาะต้นวาสนามังกรหยกเป็นไม้ประดับมงคลที่ปลูกได้โชว์ได้ทั้งนอกสถานที่นอกอาคารรับแดดได้ 100% แล้วก็วางในตัวอาคารในร่มได้นะคะถ้าวางในร่มเขาก็จะใบสดเขียวสวยเป็นมันวาวนะคะแต่ถ้าอยู่ในแดดเขาก็จะสีด้านๆนะคะแต่อยู่ได้ไม่ตายนะคะวาสนาเป็นไม้ที่ทนมากค่ะมาชมกันนะคะเพื่อนๆต้นนี้ช้ำตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะคะพอเขาโชว์ก็จะพอเขาโตรุ่นนี้ก็จะเอาไปวางไว้ในบ้านนะคะกระถางพลาสติกนี่มีขายอยู่ทั่วไปนะคะตามร้านค้าเดี๋ยวนี้เขาจะก้นเขาจะถอดออกได้นะคะตัวนี้ก็คือเวลาสมมติว่าเรารดน้ำมากไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้น้ำขังเราก็ปล่อยน้ำออกทางนี้ทางรูระบายน้ำนะคะปกติก็จะปิดไว้ราคาก็ไม่แพงนะคะอันนี้นะคะดินที่ผสมไว้สำหรับจะปลูกต้นวาสนาที่สำหรับวางโชว์ในอาคารเนาะอันนี้ก็เป็นดินเกษตรที่เราซื้อทั่วไปเนาะอันนี้ก็เป็นกากมะพร้าวสับแล้วก็จะมีปุ๋ยเม็ดให้เขาค่อยๆละลายนะคะก็ผสมดินกับกากมะพร้าวสับกับปุ๋ยเม็ดลงไปนะคะก็ใช้ดิน3ส่วนกากมะพร้าว1ส่วนปุ๋ยเม็ดก็ใช้ประมาณไม่เยอะนะคะก็กะเอาเนาะประมาณ10เม็ดอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ได้นานนะคะเขาก็จะค่อยๆละลายเวลาเรารดน้ำก็ใส่ดินลงไปในกระถางค่ะแล้วก็ทำแหวกตรงกลางสำหรับที่เราจะวางต้นวาสนาลงไปนะคะก็วางลงไปเลยค่ะวางลงไปแล้วก็เติมดินลงไปให้เต็มเลยนะคะแล้วก็จัดวางต้นนี้เขาจะเอียงหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเนาะก็เอียงโดยธรรมชาติของเขาเติมดินเข้าไปแล้วก็กดดินให้แน่นๆเลยนะคะกดดินให้แน่นๆเลยค่ะไส้เดือนดินอุดมสมบูรณ์ไส้เดือนตัวโตมากกดดินลงไปให้แน่นค่ะพอเขากดดินลงไปให้แน่นเพื่อไม่ให้เวลาเราเคลื่อนย้ายแล้วลำต้นเขาจะโยกแต่ถ้าเขาออกรากขึ้นมายึดดินเอาไว้แล้วเขาก็จะเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องต้นเขาจะโยกไปโยกมานะคะสมมุติว่าเราต้องยกเขาออกมารับแดดเนาะอาทิตย์หนึ่งก็เอาออกมารับแดดนะคะให้เขาได้สังเคราะห์แสงภายนอกต้นใบที่เหลืองก็มีใบที่เหลืองอยู่นะคะใบข้างล่างที่เหลืองเราก็ตัดออกเลยนะคะใช้กรรไกรตัดออกไปเลยวาสนามังกรหยกเป็นไม้ประดับโชว์ใบเป็นไม้ประดับที่หลังจากที่เราปลูกในกระถางเสร็จแล้วนะคะ
แล้วก็รดน้ำพอประมาณค่ะอันนี้รุ่นนี้ก็จะเอาหินนะคะหินสีขาวเอามาวางวางเพื่อไม่ให้เห็นดินเฉยๆนะคะเอาวางปิดหน้าดินเอาไว้หรือเพื่อนๆจะใช้วิธีเป็นหินหินภูเขาไฟที่เขามีขายทั่วไปตามร้านขายดอกไม้ขายต้นไม้ทั่วไปมีขายนะคะได้เหมือนกันค่ะใช้ได้เหมือนกันวาสนามังกรหยกเป็นไม้ประดับมงคลที่ใครได้ใครปลูกไว้ในอาคารบ้านเรือนก็จะมีความเชื่อว่าเป็นคนที่มีวาสนามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นคนมีบุญวาสนาเชื่อกันนะคะแล้วก็ถ้าช่วงเขาที่เขาออกดอกแต่ว่านานนะคะเขามีอายุนานกว่าจะให้ดอกยิ่งช่วงที่เขาให้ดอกจะเชื่อกันว่ายิ่งวาสนาดีจะมีโชคลาภเข้ามาหาดอกเขาจะหอมมากนะคะหอมมากค่ะเป็นไม้ประดับโชว์ใบที่สวยงามจะวางประดับในตัวอาคารบ้านเรือนหรือวางข้างนอกก็ได้เหมือนกันค่ะเป็นไม้ประดับที่นิยมตลอดกาลเลยนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของรุ่นนี้ Channel ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ